การประชุมเอเปกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเห็นรูปภาพไหมคะมาทดสอบความรู้กันหน่อยว่าเอเปกย่อมาจากอะไรเอเปกย่อมาจาก Asia Pacific Economic Cooperation กลายเป็นไทยทั้งหมดชื่อเลยนะก็แปลว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ทุกคนเห็นภาพนี้กันไหมคะเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านบน APEC คำว่า APEC แล้วก็มีรูปตะนาก้าตรงนี้ด้วยซึ่งรู้ไหมว่ามันคืออะไรอันนี้นะคะฉลองนั่นเองมันเป็นสัญลักษณ์การประชุมในครั้งนี้ฉลองนั่นก็คือเครื่องจักรสารของไทยนั่นเองนี่ไงเหตุผลที่นำไอ้ฉลองเครื่องจักรสารเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์นะเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการค้าขายของไทยอ่ะตั้งแต่โบราณเลยเส้นตอกไม้ไผ่ที่ประสานกันทั้งแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นแน่นเหนียวคงทนเนี่ยมันแบบช่วยอบอุ้มเศรษฐกิจภูมิภาคให้มีความมั่นคงให้ยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยนะที่เน้นให้แบบประชาชนคนไทยตระหนักเข้าใจใช้ประโยชน์แล้วก็มีส่วนร่วมนี่คือที่มาของสัญลักษณ์การประชุมเอเปกในปีนี้นะคะให้ดูภาพกันชัดๆคอมเมนต์กันมาหน่อยไหมคะว่าอยากจะเห็นสัญลักษณ์การประชุมในครั้งนี้เป็นรูปอะไรบ้างนอกจากจะเป็นเครื่องจักรสารและคำศัพท์ที่น่าสนใจวันนี้นะคะคือคำว่า cooperation มันแปลว่าความร่วมมือเจอคำว่า co co เนี่ยมันเป็นคำศัพท์ prefix ถ้าเติมข้างหน้าแล้วมันจะมีความหมายว่ารวมหรือว่าร่วมกันยกตัวอย่างคำที่เจอบ่อยๆนะคะยกตัวอย่าง workers ก็คือแบบพนักงานคนงานใช่ไหมถ้าเราเติม CEO co ไว้ข้างหน้า co-worker เพื่อนร่วมงานหรือที่จะบ่อยๆอย่างเช่น pilot นักบิน co-pilot ผู้ช่วยนักบินฟังแล้วมีประโยชน์กดหัวใจให้ English with พี่นกด้วยนะคะ